ประโยชน์ของผักบุ้งที่มากกว่าการบำรุงสายตาและเสริมสร้างสมองดูวิดีโอคลิปนี้จบนะครับคุณจะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเพียบสวัสดีครับถ้าหากคุณรับประทานผักบุ้งเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1>, 1. เหมาะมากครับสำหรับกลุ่มคนที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นประจำถ้าหากคุณรับประทานผักบุ้งเป็นประจำแล้วลก็จะสามารถช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีและเหมาะกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเป็นประจำด้วยนะครับถือได้ว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียว 2. ครับ มีประโยชน์ทางอ้อมกับการช่วยบำรุงและดูแลสายตาถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวผักบุ้งนั้นมีส่วนช่วยทางอ้อมในการช่วยดูแลรักษาและบำรุงสายตาได้อย่างยอดเยี่ยมหามรับประทานกันเยอะๆนะครับ3ครับในผักบุง้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากมันสามารถช่วยฟื้นฟูผิวของเราและซ่อมแซม ผิวของเราที่เสียจากแสงแดดความร้อนหรือมลภาวะซึ่งจะสามารถทำให้ผิวของคุณชุ่มชื่นเปล่งปั่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรับประทานผักบุ้งเป็นประจำ 4. ผักบุ้งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากความเหนื่อยล้าเพราะผักบุ้งนั้นมีวิตามินที่สูงครับสามารถช่วยไปซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายและทำให้เซลล์ในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นได้ทั้งวันเมื่อคุณรับประทานผักบุ้งเป็นประจำครับ ประโยชน์อย่างที่ห้าของผักบุ้งผักบุ้งนั้นเป็นอาหารที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทและสมองถ้าหากคุณต้องการบำรุงสมองหรือต้องการให้ระบบประสาทคุณแข็งแรงก็รับประทานผักบุ้งเป็นประจำนะครับและในงานวิจัยก็ยังกล่าวไว้ว่ามันยังมีแนวโน้มส่วนช่วยในการดูแลหน่วยความจำในสมองของคุณอีกด้วยซึ่งจะเหมาะมากครับกับผู้สูงอายุเลยทีเดียว 6. ครับ กากใยอาหารที่ล้นเหลือผักบุ้งมีประโยชน์ทางด้านกากใยอาหารเป็นอย่างมากครับถ้าหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายขับถ่ายไม่ออกท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท้องก็ขอแนะนําผักบุ้งนะครับมันจะช่วยกําจัดของเสียตกค้างในร่างกายออกมาทางอุจจาระและสามารถทําให้คุณสุขภาพดีได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องหาอาหารราคาแพงอย่างใดผักบุ้งบ้นบานๆนี่นะครับประโยชน์ ประโยชน์ข้อที่7ครับสามารถช่วยบำรุงโลหิตได้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและโลหิตจางหามาละ,ะทานกันบ,บ่อยๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าชอบคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์ไลค์ซับสไคร e ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ